สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลดเพจ2018 PC นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวเต็มไฟล์เดียวพร้อมแคปเล่นได้ 100% นะฮะก็วิธีการโหลดก็ง่ายๆนะครับคุณต้องมีโปรแกรม uTorrent ก่อนนะครับที่ใช้ในการดาวน์โหลดนะครับใครที่ไม่มีโปรแกรม uTorrent เนี่ยคุณต้องโหลดมาก่อนนะครับให้คุณทําการคลิกขวาแล้วก็ Open Link เลยนะครับก็ผมเคยสอนตั้งแต่ตัวโหลดเพจ2017ก็ใช้โปรแกรม uTorrent ในการโหลดนะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับ uTorrent สําหรับใครที่มี uTorrent อยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องโหลดนะครับโอเคก็สำคัญมากก็คือต้องมีโปรแกรม uTorrent ก่อนนะครับจึงจะสามารถโหลดตัวเกมเพจ2018ได้นะฮะต่อไปโหลดตัวเกมครับให้คุณทำการมาตรงนี้เลยดาวน์โหลดแล้วก็ทำการคลิกขวาแล้วก็ Open Link เลยฮะโอเคครับมันก็จะเปิดไปหน้าอีกเว็บนึงนะครับรอสักครู่โอเครอแป๊บนึงครับอาจจะใช้เวลาบ้างนิดหน่อยนะฮะช่วงนี้โอเคครับจะนั่งให้เลื่อนลงมาเลยคุณก็จะเห็นว่า Pro Evolution Soccer 2018 Pro Unlock Torrent ให้คุณทำการคลิกขวาแล้วก็ Open Link in New Tab ไปเลยฮะโอเคครับอย่าลืมนะครับต้องติดตั้ง uTorrent ก่อนนะครับเวลาคุณคลิกขวา Open Link อ่ะมันจะเด้งเข้ามาให้เลยตรงนี้ก็ไม่ใช่คุณเลือกใดครับเลือกใดนะครับว่าคุณจะอยู่ในไหนผมก็เลือกได้ดีนะครับเดี๋ยวรอมันประมวลผลตรงนี้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนมันขึ้นเลยแล้วกันแล้วเจอกันครับโอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะปิดตรงนี้ไปก่อนเลยปิดตรงนี้ไปมันก็หาได้เกมที่คุณติดตั้งครับคุณจะไว้ในไหนก็เลือกได้นั้นเลยตัวไฟล์ก็จะเป็นไฟล์วิลานะครับก็มีขนาด 17.0 GB นะครับก็สามารถแตกไฟล์ก็เป็นตัวเกมได้เลยนะครับจากนั้นก็กดตกลงเลยครับในการลงเกมเพจ2018แล้วก็รอมันโหลดเสร็จนะครับถ้าอยากให้โหลดเร็วๆวิธีการทำง่ายๆนะครับให้คุณทำการคลิกขวาแล้วก็ตอนแรกมันจะเป็นเริ่มใช่ไหมครับให้คุณเปลี่ยนเป็นบังคับเริ่มนะครับมันจะได้เร็วๆแล้วก็เปลี่ยนแบนด์วิดต์ตรงนี้เป็นสูงนะครับถ้าถามว่าทำไมผมขึ้นตรวจสอบตรงนี้นะครับเพราะว่าผมลงเกมเสร็จแล้วนะครับมันเลยขึ้นตรวจสอบก็คือตรวจสอบไฟล์เก่านะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงอ่ะมันก็จะโหลดปกติเลยนะครับก็อยากโหลดเร็วๆก็กดเริ่มบังคับเริ่มเปลี่ยนแบนด์วิดต์เป็นสูงนะฮะแล้วก็รอมันโหลดเสร็จนะครับขนาดไฟล์ 17.0 GB นะฮะโอเคครับตอนโหลดเสร็จหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเปิดให้ดูเลยโอเคครับอันนี้มันก็แคปมาไว้ก่อนรอแป๊บนึงนะฮะโอเคครับพอมันโหลดเสร็จเงี้ยมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะขึ้นคำว่าเสร็จสิ้นนะครับคือตอนโหลดเพจ2018เสร็จนะครับมันจะขึ้นว่ากำลังซีดหรือว่ากำลังส่งต่อนะครับให้คุณทำการคลิกขวาที่ไฟล์เกมเพจ2018ที่คุณโหลดคลิกขวาแล้วกดคำว่าหยุดนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวอย่างให้ดูสมมติว่าคุณโหลดเพจ2018ใช่ไหมครับคุณโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะขึ้นว่ากำลังซีด SEED หรือว่ากำลังส่งต่อนะครับให้คุณทำการคลิกขวาแล้วก็กดคำว่าหยุดตรงนี้เลยมันก็จะเขียนว่าเสร็จสิ้นมันก็จะเขียนคำว่าเสร็จสิ้นเหมือนในนี้เลยนะครับพอมันขึ้นเสร็จสิ้นแบบนี้ปั๊บนะครับให้คุณทำการคลิกขวาที่ไฟล์เกมเพจ2018นะครับแปลว่ามันเสร็จสิ้นมันโหลดเสร็จแล้วนะครับให้คุณทำการคลิกขวาแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ที่บันทึกเลยนะฮะโอเคครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะปิดไปเลยพอคุณโหลดเสร็จคุณก็จะได้ไฟล์เวลาตัวนี้มา 17.0 GB ให้คุณทำการคลิกขวา Extract to แตกไฟล์เลยนะครับPro Evolution Soccer 2018 Full Unlock นะครับขนาด 17.0 GB แล้วแตกไฟล์ Extract to เลยนะครับผมแนะนำเขาเอาเกมไว้ในไดรฟ์ดีกว่านะเพื่อจะได้มีปัญหาเพื่อจะได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคนะฮะมันก็จะขึ้นว่า Pro Evolution Soccer 2018 Full Unlock นะครับให้คุณคลิกเข้ามาเลยที่ผมแตกไฟล์เมื่อกี้นะฮะจากนั้นก็คลิกเข้ามาขั้นตอนต่อไปนะครับให้คุณทำการดาวน์โหลดแคกนี้เลยครับดาวน์โหลดแคกไปเลยรอสักครู่นึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะเปิดดาวน์โหลดภาษาอังกฤษเลยนะครับดาวน์โหลดพร้อมกันเลยนะครับดาวน์โหลดทั้งแคกแล้วก็ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษนะครับดาวน์โหลดพร้อมกันทั้งแคกทั้งภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าไม่ลงภาษาอังกฤษในเกมมันก็เป็นภาษาจีนนะฮะโอเคแต่ที่ผมลองดูมาโอเคครับก็ต้องโหลดภาษาอังกฤษทับไปไม่งั้นในเกมก็เป็นภาษาจีนนะฮะเพจ2018 English ก็กดดาวน์โหลดตรงเขียวๆนี่เลยนะครับภาษาอังกฤษกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยต่อไปแขกนะครับกดดาวน์โหลดตรงแดงๆกดดาวน์โหลดตรงสีแดงๆคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับสมมุติว่าคุณดาวน์โหลดทั้งแขกดาวน์โหลดทั้งภาษาอังกฤษเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะได้2ไฟล์วิลาตัวนี้มาอันนี้แขกใช่ไหมครับอันนี้ภาษาอังกฤษให้คุณทำการคลิกขวาแล้วเอทาเฮียคลิกขวา Extract Here ก็คือแขกเพจ2018แล้วก็คลิกขวา Extract Here ก็คือตัวภาษาอังกฤษนะครับขั้นตอนแรกเลยผมจะสอนวิธีการลงแพทง่ายๆนะครับให้คุณเปิดตัวเกมของคุณที่คุณโหลด
เปิดตัวเกมมาที่คุณแตกไฟล์ปั๊บเข้าที่ไฟล์เกมใช่ไหมครับพอเข้าไฟล์เกมหน้านี้ปั๊บให้คุณเข้ามาที่แขกเลยฮะเข้ามาที่แขกเลยนะครับจากนั้นก็ลากไอ้พวกนี้วางลงไปเลยนะครับลากวางลงไปเลยนะฮะโอเคลากวางลงไปเลยพอคุณวางเสร็จแล้วนะครับให้คุณปิดไปแล้วก็เข้ามาตรงนี้โอเคครับก็คือภาษาอังกฤษนะฮะคุณจะเห็น3ตัวนี้นะครับคุณจะเห็นไอ้3ตัวนี้โอเคพอคุณเห็น3ตัวนี้ปั๊บให้คุณเข้ามาที่ data ครับแล้วก็ลากไอ้ DT 3ตัวนี้ลงไป DT 20 DT 41 DT 43เนี่ย3ตัวนี้ลงไปเลยนะครับลากลงไปเลยพอคุณลากลงไปเสร็จแล้วก็ปิดได้เลยฮะแล้วก็กลับมาแล้วก็ลองเข้าเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเข้าเกมเลยแล้วกันนะครับว่ามันเข้าได้จริงหรือเปล่านะครับว่าผมโม้อีกว่าเล่นไม่ได้โอเคฮะแล้วเจอกันครับโอเคแล้วรันแอดผมตัดไปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่หน้าที่สตาร์สกรีนนะครับของบาร์เซโลนานะครับวิธีตอนแรกที่คุณลงไอ้พวก DT 40 DT อะไรเนี่ยที่ลงไปในโฟลเดอร์ data นะฮะมันยังไม่เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับวิธีการแก้ก็ง่ายๆนะครับที่คุณทำตามผมเลยโอเคฮะรอสักครู่นึงนะครับโอเคตอนแรกมันจะเป็นภาษาจีนอยู่นะที่คุณลงเนี่ยคุณต้องไปเปลี่ยนในเกมอีกรอบนึงนะครับบางคนเปลี่ยนไม่เป็นนะฮะโอเคครับผมจะทำให้ดูเลยอาจจะช้าบ้างนะครับเพราะว่ามันอัดคลิปอยู่เห็นไหมครับเป็นภาษาจีนรอสักครู่นึงนะครับโอเคสมมติว่ามันเป็นภาษาจีนใช่ไหมฮะโอเคลากกลับมาเลยแล้วก็มาตรงนี้ครับที่มันเป็นรูปฟันเฟืองนะครับโอเคคลิกเข้ามาเลยครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาล่างสุด Enter ไปแล้วก็เลือกอันบนครับเปลี่ยนภาษาเป็นอังกฤษเปลี่ยนภาษาเป็นอังกฤษก็คืออังกฤษนะฮะอังกฤษโอเคฮะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะฮะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเกมเปล่าๆนะแพทอะไรมันยังไม่อัปเดตนะครับโอเคฮะแพทอะไรมันยังไม่อัปเดตเลยตัวเกมเปล่าๆเพียวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนลงที่หลังอันนี้ก็เลือกเป็นอังกฤษเหมือนกันนะครับก็คือเสียงภาคนะน่าจะเป็นเสียงภาคในเกมนะครับเลือกเป็นอังกฤษเหมือนกัน โอเคฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับดูแค่โลโก้ก็พอแล้วมั้งว่าโอเคฮะก็มันยังไม่อัปเดตนะครับส่วนใหญ่อย่างอาร์เซนอลอะไรพวกนี้พวกสโมสรโลโก้อะไรยังไม่อัปเดตนะครับเราลองดูมินิเฟนก่อนนักเตะก็ยังไม่อัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอัปเดตย้ายให้อีกรอบนึงฮะย้ายให้ทีหลังเลยแล้วกันแต่มินิเฟนตัวเนี้ยมันดีตรง3ดีนะฮะเพราะว่าจากที่ผมสังเกตดูมามันดีฮะดีก็มีมินิเฟน 3D ให้เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเล่นได้แน่นอนเดี๋ยวเจอกันตอนลงแพทเลยนะครับต่อไปน่าจะแพทไม่ก็พวกของเสริมย้ายนักเตะหรือว่ารอยสักอะไรนะครับก็เล่นได้แน่นอนไม่มีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูหน้านักเตะลิเวอร์พูลกันสักนิดหนึ่งพร้อมผมมันก็เล่นได้นะแต่ว่ามันแหลกๆเลยนะผมก็ยังไม่ค่อยจะเล่นได้เท่าไหร่ก็ต้องรอไปอัพคอมอีกรอบนึงนะฮะโอเครูของลิเวอร์พูลนะครับถือว่าภาคนี้ที่แบบเก็บรายละเอียดกว่าภาคก่อนๆนะที่จากที่ผมดูมานะฮะมิโยเล่คูตินโญ่เท่านี้อาจจะโหลดช้าหน่อยนะครับคูตินโญ่ฟิมิโน่เอาเป็นว่ามันก็เล่นได้เลยและการมันไม่มีปัญหาเลยครับเล่นได้แน่นอน 100% นะครับก็ถ้ามีปัญหาตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วผมจะตอบกลับทันทีเลยก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ